สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ CGG คอมกูกะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ The Hunter Call of the Wild นะครับเป็นตอนกลางคืนเลยแต่ว่าเป็ดเยอะมากฮัลโหลเป็ดเยอะเอ้ยมาเสิร์ฟหนึ่งตัวก็เอาซะหน่อยครับขอบคุณครับไปกันหมดเลยมาอยากให้ยิงเล่นใช่ไหมอยากให้ยิงเล่นนะไม่ได้ทำคอนเทนต์เป็ดแหมโอ้ยิงอย่างยากเลยนะเป็ดแบบนี้ในช่วงนี้เป็ดยิงยากครับโอเคมา เปิดมาก็เจออะไรเนี่ยโอ้เข้าคอไปครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการกรายเฟโรเดียที่แมปเชียวาโลอานะครับผมก็เป็นการกรายที่ค่อนข้างยาวนานสำหรับผมเลยโดยการกรายทั้งหมดของผมนี้ผมก็ยิงไปประมาณเกือบ 5,000 ตัวบวกลบนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าจำนวนนี้ผมก็ได้นับเอาไว้ในไลฟ์สตรีมนะฮะถ้าใครอยากจะชมก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็สามารถเก็บมาได้แล้ว1ตัวนะครับกับเจ้าเฟโรเดียเกรด1แล้วก็เป็นเกรด1ตัวที่2ใน ID ของผมนะครับก็ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าการกรายเฟโลเดียเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ได้เจ้าเกรด1นะครับผมมันมีวิธีอยู่นะแต่ว่าวิธีนี้ก็ต้องพึ่งกับความเร็วแล้วก็ดวงของท่านนะครับผมเอาล่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ขอแนะนำให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็จะได้มีคอนเทนต์ตามออกมาเยอะๆช่วงนี้ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข้อเดวายเยอะนิดหนึ่งนะครับโอเคไปเลยเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทั้ง4ท่านนะครับก็ได้มาให้คำแนะนำในเรื่องของการกรายเฟโลเดียให้กับผมนะครับก็เป็นคุณผู้ชมที่ชมในไลฟ์สตรีมบ่อยๆแล้วก็อีกเป็นผู้ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการล่าสัตว์โดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีคุณอากาซึกินะครับคุณท็อปแล้วก็คุณไผ่นะซึ่งผมจะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้และแน่นอนขาดไม่ได้ครับคุณ 12K Withdrawal นะครับตอนนี้เขาก็เป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมล่าสัตว์เกมตกปลานะโดยทั้ง4ท่านนี้ก็คอยให้คำแนะนำผมมาโดยตลอดการกรายนะฮะว่าควรจะกรายยังไงดีแล้วควรจะจัดเซตอัพยังไงดีควรจะยิงตรงไหนดีนะฮะก็ช่วยผมได้เยอะเลยแล้วผมก็จะเอาทิปที่พวกเขาให้ผมเนี่ยมาส่งต่อในนี้ด้วยนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะฮะในการกรายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่อหาเกรดวันหรือหาตัวซูเปอร์แรร์อะไรก็ตามนะให้ตามหาริงโซนให้ครบซะก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ตามหาริงโซนได้หมดไหมผมคิดว่าคงจะไม่หมดอาจจะเหลือเจ้าพวกกวางที่เกิดมาเดียวๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันทีหลังนะฮะคุณก็ต้องหาให้ครบแล้วก็หาโลเคชันที่คุณคิดว่าเหมาะก็คือเหมาะที่นี่ก็คือคุณต้องหาโลเคชันเหมาะๆโลเคชันไหนที่เรียกว่าเหมาะต้องเป็นโลเคชันที่มีดิ้งโซนเยอะๆอย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็มีดิ้งโซนประมาณ6จุดเลยจริงๆมีตรงนี้จุด1นะฮะและแน่นอนตรงจุดนี้นะฮะก็มี3จุดที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มีจุดนี้ฮะที่มี1 2 3 4 4จุดด้วยกันจริงๆก็มีตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปจริงเลยแม้แต่ตัวเดียวนะตรงนี้แต่ว่าเห็นแล้วว่าค่อนข้างสวยงามใช้ได้นะแต่นี่ก็แล้วแต่ท่านอื่นๆเลยว่าอยากจะเซตอัพยังไงนะฮะก็ให้ดูไว้ก่อนว่าตรงไหนที่มีกวางเยอะและตรงไหนที่มีมุมยิงสวยๆนะก็จับตรงนั้นเอาไว้เป็นบ่อหลักนะครับก็แนะนำไว้ว่ามีประมาณ 3-4 บ่อหลักก็โอเคแล้วอย่างผมเนี่ยผมเลือกบ่อนี้เลือกบ่อนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วตรงนี้อีกนิดหน่อยนะตรงนี้ก็แวะมาดูบ้างนะฮะส่วนที่เหลือก็แวะเวียนไปยิงบ้างก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ขอย้อนกลับไปที่เวลาดื่มน้ำของพวกเฟโลเดียก่อนเลยนะซึ่งผมก็มักจะมักปรับเวลาเป็น 11:30 หรือ 11:15 นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ข้ามมาตอนเช้าฝนตกเหมือนเดิมนะแล้วก็กลับไปที่จุดแรกที่ผมทำการโรเทชันนะโรเทชันก็คือการวนนั่นเองนะฮะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการวนเฟโลเดียเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าการวนแบล็คแบร์หรือว่าไวท์เทลนะเพราะว่าฝูงหนึ่งมันมีกวางเยอะมากแล้วก็มีสีสูงมากที่แบบเวลาเรายิงพลาดแล้วก็สัตว์จะหนีไปไกลทำให้เราต้องเสียเวลาที่จะต้องไล่ตามนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเซตอัพของผมมีอะไรบ้างตอนนี้เจอแล้ว1ตัวนะผมก็มี300แคนนิ่งนะเอาไว้ยิงเจ้าเฟโลเดียให้ตายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่าผมจะยิงไม่โดนจุดตายก็ตามนะครับอันนี้ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คนจะปรับนะครับต่อไปก็เป็น308ครับผมเอาไว้ยิงพวกเฟโลเดียที่
ป็นไดมอนด์หรือว่าเป็นซูเปอร์แรร์นะครับหรือว่ายิงตัวที่อยู่ใกล้ๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะต่อไปก็จุด22ครับหากว่าสัตว์ยืนซ้อนกันผมก็จะใช้ปืนนี้ยิงเพื่อมันขยับตัวสักนิดหน่อยนะฮะแน่นอนกล้องส่องทางไกลครับเอามาด้วยนะส่วนแอนเลอร์เลตเลอร์ตรงนี้นะฮะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าการไกลครั้งนี้เราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับแล้วก็เต็นท์ครับผมก็เอามาเพื่อที่จะเอาไว้วางจุดไหนก็ได้ที่ผมต้องการที่ผมจะจัดเซตอัพนะครับและแน่นอนถ้าหากว่าผมเห็นว่าตรงนั้นกวางมาอยู่ไกลผมก็สามารถกางเต็นท์แล้วก็ขับ ATV ไปหาได้เลยนะส่วนตรงนี้ก็เซตเอลิมิเตอร์ครับก็คือสเปรย์กำจัดกลิ่นนะฮะโอเคจุดแรกที่เรามานะครับก็จะเป็นจุดนี้เลยการยิงนะครับผมแนะนำให้ยิงแต่ตัวผู้เท่านั้นนะฮะถ้าคุณจะยิงตัวเมียก็ยิงได้นะแต่ว่าควรจะยิงตอนไหนตัวเมียเนี่ยผมจะยิงก็ต่อเมื่อในบ่อหลักนะครับฝูงใดฝูงหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในบ่อหลักนะเขาไม่เกิดตัวผู้เลยนะฮะถ้าหากว่าไม่เกิดตัวผู้เลยเนี่ยผมก็จะยิงตัวเมียเพื่อที่จะบังคับให้ตัวผู้เกิดนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือโซนที่เป็นบ่อหลักอย่างเช่นโซนนี้เนี่ยผมจะยิงตัวผู้ทุกตัวทุกระดับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำที่ถึงแม้ว่าตรงโซนนี้เนี่ยจะมีตัวผู้หลายตัวหรือว่าจะมีตัวผู้ตัวเดียวก็ตามผมก็จะยิงจนกว่าฝูงนั้นเนี่ยจะเหลือตัวผู้เป็นเลเวล1เลเวล2นะฮะถ้าเจอเป็นเลเวล1เลเวล2หรือว่าเป็นตัวเมียล้วนผมก็จะย้ายที่ในทันทีนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บ่อหลักผมก็ยิงตายหมดทุกตัวแล้วนะพอยิงตายหมดผมยังไม่เก็บนะผมจะสคิปมาตรงนี้ครับเพื่อที่จะดูว่าฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งนึงมีเฟโลเดียตัวผู้เกิดมากน้อยแค่ไหนครับผมจะเน้นยิงให้ครบก่อนพอยิงแล้วคิดว่าไม่มีฝูงไหนตามมาทีหลังแล้วผมก็จะขึ้น ATV แล้วก็ออกเก็บซากให้หมดนะอันนี้สำคัญมากนะต้องเก็บนะครับต้องเก็บโอเคเพราะว่าเก็บนอกจากได้เงินได้ค่าประสบการณ์แล้วนะก็สามารถทำให้การ RNG เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยโหนี่ตัวผู้เยอะเลยนะฮะก็จะต้องยิงให้ดีนะฮะโอเคตรงจุดนี้คุณจะเห็นว่ามีกวางตายอยู่บางส่วนผมก็จะพยายามเก็บตรงฝั่งนี้ก่อนส่วนฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังนะครับโอเคฮะอย่างตัวนี้ very easy ก็เก็บมาครับระหว่างเดินไปต้องดูด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีกวางตัวอื่นเดินมานะฮะมีฝูงใหม่เดินมานี่ต้องระมัดระวังต้องดูด้วยนะครับจุดที่ผมอยู่นะฮะตรงนี้นะมีนิโซนอยู่บริเวณประมาณนี้แต่ว่าถ้าคนอื่นเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนของผมนะครับโอเคเนี่ยถ้าอยู่ไกลเกินไปอาจจะเสี่ยงเกินไปนะฮะผมแนะนำให้อยู่ในระยะประมาณ300เอาไว้ก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณยิงแม่นคุณก็สามารถลองยิงเผื่อๆเอาไว้ได้นะอย่างเจ้าตรงนี้นะฮะมีฝูงใหม่เข้ามาอยู่1ฝูงผมก็จะลองใช้สัตว์ศูนย์ยิงดูนะเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณยิงแม่นยำพอนะก็จัดได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นความเสี่ยงเอาแบบให้มันตรงกับซีโรลิงให้มากที่สุดนะฮะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากวางตายคาที่นะฮะจะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเดินไกลเพื่อที่จะตามรอยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแอบยากนิดหน่อยเพราะว่าคุณดูสิมันอยู่กองกันเยอะมากแล้วก็มันมีสิทธิ์สูงมากที่ผมจะยิงพลาดตัวเดียวก็อาจจะพลาดไปทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอขยับไปที่นั่งร้านด้านหน้านะไตรพอดด้านหน้าแล้วก็วิธีการยิงอันนี้จำมาจากช่องคูที่ 2K ครับผมให้รอตัวผู้ตัวใดตัวหนึ่งก้มดื่มน้ำก่อนนะถ้าตัวไหนก้มดื่มน้ำให้หันไปยิงตัวที่ยังยิงเฉยๆฮะโอเคเดี๋ยวนี้ต้องดูก่อน1 2 3 4 5เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้300ยิงให้ครบทุกตัวเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนชิปนะฮะให้เลงตัวที่คะแนนเยอะที่สุดในฝูงเอาไว้ก่อนอย่างตรงนี้เนี่ย12 219 210 225นี่ๆเจ้า2ตัวนี้เนี่ยโอเคครับทีนี้รอให้ตัวใดตัวหนึ่งก้มลงกินน้ำก่อนตอนนี้โอ้โหมีตัวนี้มาตามโอ้โหเอาละเว้ยมีไดมอนด์มาตัวนึงครับโอเคผมเปลี่ยนใจละผมขอเอาตัวซ้ายก่อนไม่เอาอ่ะมันลำบากจริงครับอันนี้ลำบากมากเลือกลำบากมากโอ้โหค่อนข้างไกลเลยแต่ผมต้องใช้กระบอกนี้แล้วล่ะ
ครับโอเคโอเคโอ้โหจะเห็นได้ว่าตายคาที่3ตัวนะฮะแล้วมีตัวหนึ่งก็กำลังหนีอยู่เนี่ยพอมันหนีแล้วเนี่ยมันยิงยากนะครับผมยิงยากมากหายเข้าไปละโอเคเป็นไงล่ะแต่ว่า1 2 3 4ตัวนี้ก็ผมว่าโอเคอยู่นะครับโอเคครับทีนี้เราก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งโอเคครับตอนนี้ลองหันย้อนกลับมาดูครับคุณจะเห็นได้ว่าฝั่งที่เรามานะเห็นไหมมีกวางอยู่นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมก่อนแค่นี้มันถึงไม่เกิดนะครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือรีโซนตรงนี้มันอยู่ใกล้กับจุดเกิดเราในระยะ200เมตรนะถ้าว่าเราถอยมาเกิน200เมตรเนี่ยเดี๋ยวมันจะสปอนขึ้นมาเองนะฮะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมอยู่ตรงนู้นแล้วก็กวางไม่เกิดนะครับและนี่แหละก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการวางเต็นท์นะครับมันค่อนข้างสำคัญเลยก็คือเราสามารถกระโดดไปยังจุดนั้นจุดนี้เพื่อที่จะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะยิงฝูงไหนก่อนฝูงไหนทีหลังนะฮะอย่างนี้เนี่ยผมลองยิงเพื่อให้มันราบรื่นแบบไม่ให้มีฝูงอื่นตกใจนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมก็สามารถล่าฝูงแรกโดยที่ฝูงสองไม่ตกใจเลยนะเพราะว่ามันอยู่ห่างจากระยะเสียงปืนนะฮะเนี่ยพอมันเดินแบบนี้แล้วเนี่ยมันยิงยากนะครับโอเคไปโอเคครับเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่น่าจะมีกวางเกิดเพิ่มอีกแล้วเราคิดว่าเราเก็บหมดแล้วนะก็เอา ATV ออกเก็บซากได้เลยตอนนี้ผมขอเก็บบริเวณนี้ก่อนนะฮะผมเชื่อครับว่ามันยังมาได้อีกนะฮะแต่ว่ามันจะใช้เวลาเยอะถ้าเรารอนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณเกือบ45นาทีแล้วนะเผลอๆในบ่อนี้ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะยิ่งตอนที่ผมยิงพลาดแล้วก็สัตว์มันวิ่งหนีเนี่ยนี่แหละมันทำให้เสียเวลาพอสมควรไปกับจุดแรกนะจุดแรกเนี่ยจะใช้เวลาเยอะสำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นบ่อหลักแล้วก็เป็นบ่อที่เรายิงแทบจะทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยทีเดียวไม่เชิงขวางหน้ายิงตัวผู้ทุกตัวหรือว่าฝูงไหนที่มีตัวเมียเราก็จะยิงตัวเมียไปเลยนะครับโอเคเรามาดูกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นไดมอนด์ให้กับเราหรือเปล่าเป็นโทรครับผมโทรคืออะไรโทรคือตัวที่เป็นมีเดียมแต่ไม่ได้มอบไดมอนด์ให้กับเรานะครับหรือจะพูดอย่างก็คือเป็นตัวที่มีเลเวลสูงสุดแต่ว่าไม่ได้ให้ไดมอนด์กับเราเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเก็บซากนะฮะก็คือว่าถ้าหากว่าเรายิงครบแล้วเราก็คอยเก็บซากให้หมดนะครับอันนี้แหละก็เป็นวิธีการไกลนะครับและแน่นอนคุณจะต้องทำแบบนี้ไปอีกหลายๆจุดเลยนะฮะซึ่งผมไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับก็มีจุดนี้นะจุดนี้นะณปัจจุบันนี้นะผมใช้จุดนี้ผมใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาแวะเวียนดูตรงนี้เล็กน้อยแล้วก็ตรงนี้ครับผมมันก็จะครบเวลาดริงโซนพอดีนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปมันเคยมีมากกว่านี้แล้วก็มีจุดที่หลากหลายมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำมาร์คเอาไว้นะครับก็อยู่ที่เราเลยว่าเราจะไปที่ไหนก่อนนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยคือความเร็วครับผมยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะฮะโอเคทีนี้พูดถึงบ่อหลักกันแล้วนะฮะต่อไปเราไปดูกันต่อที่ว่ามันจะมีบ่อหลักแสดงว่ามันต้องมีบ่อรองหรือว่าบ่อนอกนะฮะอันนี้มันมีอยู่2คำศัพท์ก็คือexterior lake ก็คือบ่อนอกนั่นเองบ่อนอกคืออะไรบ่อนอกคือบ่อที่เราให้ความสำคัญรองจากบ่อหลักแล้วบ่อไหนที่เราจะคัดให้มันเป็นบ่อรองล่ะบ่อที่ผมจะคัดให้เป็นบ่อรองก็คือบ่อที่มีฝูงกวางน้อยกว่าบ่อหลักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะเลือกยังไงดีอันนี้เราต้องออกไปสำรวจแล้วก็ออกไปดูเองนะครับซึ่งเจ้าบ่อหลักบ่อรองเนี่ยสำหรับหลายคนอาจจะไม่เหมือนผมนะอย่างผมตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเคยเป็นบ่อที่ผมแวะเวียนบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นบ่อรองที่มีตัวผู้ประมาณตัว2ตัวเมื่อคุณเห็นว่าพวกบ่อรองที่อยู่ระหว่างทางที่จะไปบ่อหลักเนี่ยมันโอเคแล้วก็มันสามารถฟาสต์ทราเวลได้แล้วก็สามารถล่าได้สะดวก
คุณก็เอาจุดนั้นเป็นบ่อรองได้เลยนะฮะแล้วก็เราจะทำไงกับมันดีบ่อรองตรงนี้นะฮะผมจะเอาไว้ยิงตัวผู้ยิงจนกว่าตัวผู้ที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในระดับ1ที่เป็นเลเวล1กับเลเวล2อ่ะก็คืออาชิทีเวลกับไมเนอร์นะครับหรือว่าฝูงนั้นเนี่ยเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับแล้วพอฝูงนั้นเนี่ยเหลือตัวผู้เป็นเวล1เวล2หรือเป็นตัวเมียเนี่ยผมก็จะย้ายออกไปเลยนะครับพอย้ายปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปดูที่บ่ออื่นต่อนะครับอันนี้แหละคือวิธีการคัดบ่อรองของผมนะแต่บางทีผมก็เลี้ยงบ่อรองไว้บ้างพอสมควรบางทีบ่อรองบางจุดอ่ะมันมีมุมยิงที่ค่อนข้างง่ายไม่ต้องเดินไกลผมก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงบ่อรองตรงนั้นไว้บางส่วนนะตรงนี้เห็นไหมมีกวางเกิดละมีกวางเกิดละเห็นไหมแต่ว่าเป็นแค่ตัวเมียไม่เป็นไรแต่แน่นอนว่าถ้าทุกคนไม่อยากจะมาแวะที่บ่อรองนะผมแนะนำให้ยิงไปเรื่อยๆจนกว่าตัวผู้ที่เกิดออกมาเป็นเวล1เลเวล2หรือว่าเป็นตัวเมียนะครับตรงนั้นแหละพอมันเป็นแบบนั้นก็สามารถย้ายเต็นท์ย้ายไตรพอดไปที่อื่นได้เลยนะครับตรงนี้เราใช้เวลามาผมว่านะชั่วโมงเต็มเลยพอดีเลยนะฮะแต่ว่าการใช้เวลาเยอะนี่เราจะต้องเร่งมือนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะแวะมาที่บ่อรองของผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเรามาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อรองที่ผมมาแวะบ่อยๆมีทั้งตรงจุดนี้นะจะมีตัวผู้เกิดแค่ตัว2ตัวตรงนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าโซโลโซนหรือว่าคนอื่นอาจจะเรียกว่าโลนเนอร์นะก็คือเป็นนิโซนที่มีตัวผู้แค่ตัวเดียวนะครับผมก็ถ้าหากว่าเจอตัวผู้เวล3เวล4เนี่ยยิงเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเวล2หรือเวล1เนี่ยผมจะปล่อยเอาไว้ผมจะไม่ยิงนะเนี่ยครับผมก็จะยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลือแค่ตัวเมียแล้วก็เหลือเวล2แล้วก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วพอมาเห็นแบบนี้ครับก็ย้ายครับผมย้ายเลยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเลี้ยงบ่อนี้เอาไว้นะคุณก็ยิงตัวผู้ไปเลยครับแล้วก็ไปต่อแต่ว่าอย่าลืมว่ายิ่งคุณล่าหลายบ่อเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ตัวผู้เลเวลสูงเนี่ยมันกระจัดกระจายมากขึ้นนะอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องจัดบ่อหลักบ่อรองแล้วก็บ่อโซโลโซนหรือว่าบ่อโลนเนอร์นะครับอันนี้แหละก็คือวิธีการจัดฝูงหรือว่าเฮิร์ทแมเนจเมนต์นั่นเองแต่ว่าถ้าใครไม่สนใจสามารถยิงตัวผู้ทั้งหมดได้เลยเพื่อที่จะเน้นปริมาณเอาไว้ก่อนแล้วก็เน้นให้กวางมาสปอนใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงของคุณนะครับบางคนก็ยิงเป็นพันตัวก็ได้ละบางคนก็อย่างผมเนี่ยยิงไปเกือบ 5,000 ตัวได้ละแต่บางคนก็ยิงเป็นหมื่นนะฮะกว่าจะได้ก็โอ้โหใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงที่ผมชอบเลี้ยงเอาไว้มาก่อนแต่ตอนนี้ผมไม่เลี้ยงละผมก็ปล่อยมันออกไปนะครับตอนนี้ก็ดูรอบๆตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ผมชอบมากนะในราชตรีมหลายคนอาจจะเห็นอยู่นะฮะตรงนี้ก็โอ้โหกลายเป็นโซนที่เดี๋ยวแต่กวางตัวเล็กแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยปล่อยได้ก็ปล่อยเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกโซนหนึ่งฝูงหนึ่งเหมือนกันมีตัวผู้ตัวเล็กถ้าเป็นอย่างนี้ก็ย้ายครับผมแต่อย่าลืมถ้าคุณอยากจะใช้บ่อ2บ่อนี้ที่เป็นบ่อรองคุณก็ยิงตัวผู้ได้เลยนะครับแล้วถ้าว่าคุณยิงแล้วคุณจะทำยังไงต่อเพื่อที่จะได้ตัวผู้ดีๆผมแนะนำครับให้ไปที่โซโลโซนแล้วก็ไปสำรวจหากวางที่เป็นตัวผู้เวล3เวล4นะครับแล้วก็ยิงมันเลยครับนั่นแหละมันมีโอกาสที่มันจะสลับโลเคชันกันนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะทำให้เราเสียเวลามากเลยในตอนที่เราตามหาโซโลโซนนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าโซโลโซนเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแล้วก็โซโลโซนส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้วางเต็นท์ใกล้ๆนะครับมันจะต้องใช้วิธีการเดินเท้าไปค่อนข้างนานพอสมควรผมรู้เพราะว่ามันมีหลายโซโลโซนที่มีตัวผู้เวล3เวล4เยอะมากแต่ผมไม่อยากเสียเวลาไปหากับมันนะครับผมก็เลยใช้เวลาอยู่กับบ่อหลักบ่อรองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ดีกว่านะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นบ่อที่ผมชอบมากนี่เห็นไหมมีตัวผู้1ตัวนะครับผมก็ยิงมันเลยโอเคครับลงไปเนี่ยฮะก็บ่อนี้ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งที่เป็นบ่อหลักของผมนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีตัวผู้เวล2เวล3มีตัวนั้นแต่ว่ามันยืนซ้อนกันผมก็ใช้จุด3จุด22ยิงนะฮะเพื่อที่จะให้มันตกใจแล้วก็เดินออกด้านข้างนิดหน่อยนะครับโอเคเห็นไหมมันขึ้นอเลิร์ทละแต่ว่า
ไม่อารามแล้วก็หนีไปนะฮะโอเคระหว่างรอครับโอเคก็มุมค่อนข้างใช้ได้นะฮะจริงบ่อนี้นะครับมันเคยมีตัวผู้อยู่เยอะมากนะประมาณ 4-5 ตัวการที่มันหายไปเพราะอะไรเพราะว่าเราทำการโรเทชันนะมันก็จะทำการสปอนใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการมันก็เป็นการสปอนรีสปอนของเกมนี้นะครับผมก็นั่นแหละบางทีคุณอาจจะเจอตัวผู้เยอะตัวผู้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะแต่ถ้าหากว่าคุณมาแล้วก็เจอตัวไม่เจอตัวผู้เลยเจอแต่ตัวเมียนะครับก็ลองยิงตัวเมียสักตัว2ตัวก่อนก็ได้หรือยิงตัวผู้เลเวลน้อยๆแล้วหลังจากนั้นเราเอาเวลาไปสำรวจโซนข้างนอกที่เป็นโซโล่โซนหรือว่าโซนที่เราไม่ได้ไปดูมานานแล้วนะนั่นแหละให้ลองไปสำรวจดูคุณอาจจะเจอตัวผู้สวยๆสักตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็จากนั้นทำการยิงครับผมพอยิงปุ๊บลองย้อนกลับมาดูฝูงที่มันเคยมีตัวผู้หลายๆตัวแต่ว่ามันตอนนี้เหลือแค่ตัว2ตัวเนี่ยกลับมามันอาจจะเยอะขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีการสวอปโลเคชันหรือว่าการเปลี่ยนโลเคชันให้กันและกันแล้วก็พอสปอนใหม่ปุ๊บมันก็มาเลือกมันก็มาอยู่ในจุดที่เราเคยยิงนะฮะอันนี้อยู่ที่ RNG ล้วนๆเลยก็คือ Random Number Generate นะครับก็เหมือนการกดกาชาครับผมยิ่งเรากดมันก็จะสุ่มออกมาให้นะฮะการกลายก็เหมือนกับการเปกาชาการกดกาชาครับคือปกติถ้าเราล่าเฉยๆมันจะเหมือนการกดกาชาทีละใบทีละใบทีละใบใช่ไหมแต่ว่าการกลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการกด10ชุดเลยแบบกด10ใบ1ชุดเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ1มัลติ1มัลติมันก็จะได้มา10ใบใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ย1มัลติคุณอาจจะได SR ในบางเกมมันจะให้ SR แต่ว่าในเกมนี้มันก็จะให้ไดมอนด์มาอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมหลักการมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าแบบ UR คุณก็คือคุณได้ตัวซูเปอร์เรร์อย่างเงี้ยซูเปอร์เรร์แต่ถ้าเป็นแบบดับเบิ้ล UUR SSR อย่างเงี้ยก็คือได้เกรด1นะถ้าแบบ SSR ปีก็คืออะไรก็เป็นเกรด1ซูเปอร์เรร์นะฮะอันนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะกับเจ้า White Tail Pie Ball เกรด1นะฮะก็ถ้าใครอยากจะล่าก็แนะนำลองไปค้นหาแล้วล่าได้นะอันนี้แหละก็คือวิธีการกรายของผมนะก็คือยิงไปเรื่อยๆๆๆให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ผมก็ให้ดูแค่2บ่อหลักเอาไว้ก่อนบ่อที่ผมทำการโรเทชันก็คือตรงนี้ตรงนี้มาดูเล็กน้อยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะฮะก็วนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพบกับเจ้าตัวเกรด1นะครับซึ่งผมก็ได้เจอแล้วก็คือจุดนี้นะเป็นบ่อล่าสุดที่ผมเปลี่ยนโลเคชันแล้วก็มาลงมันเป็นยังไงตอนนั้นคุณไปดูได้เลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ผมได้เจอเกรด1เฟโลเดียตัวแรกของที่นี่นะครับโหลดช้าจังว้าโหลดช้าเหลือเกินมาเครื่องนี้โหลดเร็วมากนะฮะมีเกินไหมไม่มีนะฮึเฟเบิลเฮ้ยเฟเบิลอู้ตัวใหญ่อยู่กับตัวเล็กมาเอาเลยตามคำทำนายไปเฮ้ยมาแล้วผมตะโกนเสียงดังไม่ได้ทุกคนตอนนี้มันหัวค่ำเดี๋ยวคนแถวบ้านด่าตัวนี้ไปเดี๋ยวต้องเปิดมาพี่อย่างไรพี่มาแล้วว้าวสวยเอ้ยไปแล้วโอ้โนไม่เป็นไรไปถือว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าไปไม่อยากยิงใส่ก้นน่ะผมรู้ว่ามันปืนมันทะลุได้แต่ว่าไม่อยากยิงอ่ะแล้วคุณไอเนี่ยเป็นไงโคตรไร้ประโยชน์กับ
กับเจ้าเกรดวันตัวนี้มาโอเคมุมนี้กำลังโอเคเลยโอเคไปไม่ได้ละเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะอยู่นั่นอยู่นั่นนั่นโอเคถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เขาที่เราอยากได้แต่ว่าสีใช่เลยสีผมชอบสีนี้อยู่นิ่งน้ำหมานะเลดาวลงไปสีปลาบู่ของคุณสีปลาบู่สำหรับคุณ X Miller ผมมีแบบโหสีชานมโกโก้นะเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนเนี่ยมันฟิลเหมือนเนี่ยชานมสีแบบชานมโกโก้นะโอเคสวยๆครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเร่งเสียงเพลงแป๊บเล่นเสียงให้สุดเลยเอานะอุ๊ยโทษลั่นลั่นขอโทษโอเคเป็นทางการแล้วกับเจ้าเฟโรเดียตัวที่2นะครับ The Fruitsy Congratulation ขอบคุณมากครับผมถ้าเป็นคนไทยขอบคุณมากครับสำหรับคำอวยพรแล้วก็ถ้าเป็น if you are English speaker thank you so much for granting the congratulate to me thank you okay. ไปเลยเดี๋ยวลืม มีเพลงให้อีกรอบนึงเลขสวยมากเลย4649ผมเป็นคนที่ชอบเลข46มากไปเก็บเป็นไงบ้างครับกับการกลายเฟโลเดียนะอันนี้ก็เป็นความรู้ทริคเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ได้เรียนรู้แค่คนเดียวนะยังมียูทูบเบอร์หลายช่องที่ทำข้อมูลนี้แล้วก็ได้รับคำแนะนำมาจากคุณผู้ชมที่เล่นเกมนี้ด้วยกันนะก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ทำให้ผมสามารถมาเจอเจ้า Great One Fellow Deer นะฮะถ้าผมหาเจอในช่วง 5,000 ตัวนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็สามารถหาเจอได้เช่นกันก็ต้องใช้แรงแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ดวงกับมันมากนิดหน่อยนะนิดหน่อยจริงก็ประมาณนี้แหละครับกับการกลาย Fellow Deer แล้วผมก็จะแปะเอาไว้นะครับว่าจุดที่ผมล่าเฟโลเดียเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มแรกกับตอนที่ได้เจ้าเกรดวันเนี่ยโซนแต่ละโซนมันอยู่จุดไหนยังไงบ้างและมีจุดไหนที่ผมย้ายออกแล้วก็ทำการเปลี่ยนโลเคชันนะคุณก็สามารถดูได้เลยนะครับผมเอาล่ะวันนี้ CG คอมกูกะก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็จะได้มีคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมแล้วก็ขอให้เจอเกตวันกันทุกคนนะครับผมวันนี้ CG คอมกูกะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย